อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ประส้มพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยดอกกุหลาบวาเลนไทน์สวยๆ สดชื่นสดชื่นค่ะอากาศวันนี้เย็นๆแต่เช้านะคะเอาดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะอันนี้ก็เขาเรียกดอกอะไรนะคะสีม่วงๆทางสารไทยของประส้มนี่ค่ะผสมกับดอกสะเลเตปลูกง่ายๆนะคะดอกเนี่ยสวยด้วยสีขาวกับสีม่วงปนกันแต่ไม่หอมนะคะแต่ดอกเขาสวยค่ะสีเขาแบบม่วงหวานๆน่ะสวยงามมากเลยนี่ก็ดอกกุหลาบต้นเช้าสวยไหมคะดอกไม้บ้านประส้มเองนี่กุหลาบนี้ประส้มได้มาจากเชียงใหม่นะคะมาปลูกกรุงเทพดอกเขาไม่ค่อยสวยแต่เขาก็ยังพยายามให้ดอกนะคะตอนนี้ประส้มยังไม่ว่างที่จะออกมาเปลี่ยนกระถางเขานะคะก็ปล่อยให้น้องๆเขารออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะสดชื่นค่ะพักสายตาจากงานที่ทำนะคะแล้วก็มาดูอะไรเขียวๆสวยๆอย่างนี้มันก็ทำให้แบบประสาทจอประสาทตาเราผ่อนคลายได้นิดหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าครัวค่ะพาเพื่อนๆเข้าสวนของส้มเองนะคะส่วนตรงนี้ก็อะไรเนี่ยผักหอมแย้ของป้าส้มนะคะมันต้นมันสูงแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมหน่อไม้ยังไม่ทันงอกเลยนะคะดูท่าทางเขาจะเป็นดอกแล้วอะค่ะเพื่อนๆป้าส้มบานก็นานแล้วนะว่าไม่นานมันก็2เดือนแล้วอะนะคะนี่ต้นสูงแล้วหอมด้วยถ้าภาษาเหนือเขาจะห้องผักหอมผักเสเนะนะเจ้าผักหอมเสเนะผักเสเนะแกงไส้นอแกงแค่นออะไรประมาณนี้นะคะใช่ไหมใช่เนาะผสมปลูกแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะแต่ว่าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ค่ะใช่เนาะความสุขของคนชอบปลูกนะคะเพื่อนๆถ้าคนไม่ชอบปลูกก็จะไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าคนที่ชอบปลูกจะมีความสุขอะค่ะเวลาเราเดินเข้าสวนดูต้นหอมแบ่งของป้าส้มค่ะต้นเขาใหญ่มากเลยอะมันจะแน่นๆไปนิดหนึ่งนะคะแต่แปลกตรงที่เขาไม่ยอมให้ดอกอะแต่ว่าพันเขาบอกเป็นพันดอกนะคะหรือว่ามันงามเกินไปครับเพื่อนส้มไม่เข้าใจอะแต่ตอนแรกอะตอนขึ้นมาใหม่ๆอะดอกมาเพียบเลยนะแล้วส้มก็เด็ดดอกเขาออกเพื่อจะให้ต้นเขาใหญ่แต่สรุปไม่มีดอกให้ส้มเลยอะมีแต่ต้นมีแต่ใบนะคะเพื่อนต้นใหญ่มากเลยอะค่ะนำให้ส้มให้ดูต้นแคลมันจะรอดให้ป้าส้มไหมเนี่ยมันอาการแบบล่อแร่ลูกบ้านเดิดอันนี้แคลสีม่วงนะคะเหลืออยู่ประมาณ 4-5 ต้นกระถางนี้เหลืออยู่3ต้นนะคะแคลสีแดงก็เนี่ยค่ะป้าส้มไม่ได้ออกมาดูสวนประมาณ2-3 วันเล่นงานคือนั่งทำงานแล้วไม่อยากลุกอะค่ะนอกจากจะแบบปวดตามากๆถึงจะออกมาผ่อนคลายไปส่งก็ตื่นมาตั้งแต่4:00เลยนั่งทำเริ่มปวดตาก็เลยออกมาดูสวนนะคะอันนี้นี่เคลสีแดงนะคะส่วนตรงนี้คือเคลสีม่วงมันจะรอดให้ไปส่งไหมไม่รอดก็จะสั่งก้ามันตรงนี้หวานไหมอันนี้ทานอะไร
ตรงนี้ดอกกล้วยไม้ประส้มมันแพร่กระจายไปทั่วหมดเลยค่ะไอที่บานตอนแรกๆที่ประส้มถ่ายให้ดูอันนั้นเหี่ยวไปแล้วนะคะแต่ตรงนี้เขาบานใหม่ค่ะกำลังบานก็มีดอกตุ่มๆก็มีนะคะตุ่มๆก็มีหอมนะคะเพื่อนๆพันดอกใหญ่ด้วยค่ะที่ทางสารก็เป็นประส้มสดชื่นค่ะดูดอกไม้ตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศบ้านประส้มตอนเช้าเสร็จแล้วก็จะมาจบตรงที่ดอกชวนชมน่ารักน่ารักของประส้มนี่นะคะใส่ไหมใส่นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบางทีก็อาจจะพาเพื่อนๆเข้าสวนนะคะแต่บางทีก็อาจจะพาเข้าครัวค่ะดูก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ